สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับหมอวินัยนะครับก็ซีรีส์การอยู่ร่วมกับโควิดนะฮะหัวข้อต่อไปต่อจากหัวข้อครั้งที่แล้วคือมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างเมื่อเราติดเชื้อโควิดลงปอดใครยังไม่ฟังตามไปฟังได้นะครับซีรีส์อาทิตย์นี้ก็คือแล้วเราจะบริหารยังไงล่ะทำให้ปอดเนี่ยดีขึ้นลดอาการผู้ป่วยที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยที่มีโควิดลงปอดหรือแม้กระทั่งไม่ลงปอดคลิปนี้ใช้ได้หมดนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดทางเดินหายใจก็สามารถดัดแปลงเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรารู้อยู่แล้วจากคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดคนไข้ที่กลับบ้านไปก็มักจะบ่นเรื่องอาการไอโดยเฉพาะหายใจเข้าลึกๆแล้วไอแห้งอันที่สองคือยังมีอาการหอบเหนื่อยโดยเฉพาะเวลาเดินราบระยะไกลหรือขึ้นบันไดอันที่สามมักจะมีอาการหอบเหนื่อยเวลาออกแรงหรือทำงานหนักนะครับสุดท้ายคนไข้จะบ่นว่ายังเพลียอยู่กล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับวัดออกซิเจนยังขึ้นไม่ได้เต็มที่หรือไม่ถึง 99% มีเทคนิคอะไรที่ระหว่างรอให้ปอดฟื้นตัวเนี่ยเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ก่อนอื่นย้ำอีกทีนะครับโควิดเวลาลงปอดเรามองสองแง่มันเล่นเนื้อปอดใช่ไหมครับทำให้ปอดอักเสบทำให้ปอดติดเชื้อทำให้มีพังผืดหรือมีสารอักเสบในทางตรงกันข้ามมันเล่นหลอดลมในปอดด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่ไม่รู้ปอดผมเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนส่วนหลอดลมแล้วก็ส่วนเนื้อปอดโควิดเองก็สามารถทำให้หลอดลมมันตีบได้ทำให้มีเมือกหรือหลั่งเสมหะในหลอดลมได้นะครับหลอดลมนั้นเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอหลอดลมใหญ่หลอดลมกลางแล้วก็หลอดลมเล็กมันเล่นได้หมดเลยนะครับทำให้หลอดลมตีบ